ข่าวใหญ่เราไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ให้น้ำหนักเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมขาขอกลับไปดูโรงเรียนต้นทางของน้องๆที่น้องเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีแล้วเขามาทัศนศึกษาในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะมาการไฟฟ้าที่นนทบุรีแต่ดันมาประสบอุบัติเหตุซะก่อนวันนี้ค่ะคุณผู้ชม2ตุลาคมปิดเทอมวันแรกนะคะปิดเทอมวันแรกของน้องๆโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาวาสซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสโดยเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็คือม.3โดยบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะมีหน่วยงานราชการจากจังหวัดอุทัยธานีร่วมกันแต่งกายชุดดำเพื่อไว้อาลัย3วันตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือโรงเรียนนะคะก็คืออยู่ที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาวาสนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะบรรยากาศตั้งแต่ช่วง8โมงที่ผ่านมามีผู้ราชการจังหวัด อุทัยธานีค่ะคุณธีรพัฒน์คัชมาศพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็มาประชุมกันนะคะเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่เพื่อรอรับศพครูแล้วก็นักเรียนที่เสียชีวิตโดยศพทั้งหมดนั้นจะนำมาตั้งเอาไว้ที่หอประชุมค่ะเพื่อจัดเตรียมพระราชทานเพลิงศพที่ในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เรื่องนี้ค่ะเป็นทางด้านของผู้ราชการจังหวัดแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณซาบิดาไทยเศษนะคะได้มีการประชุมผู้ปกครองแล้วเขาก็หารือกันแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะตั้งศพจะกำหนดกี่วันอะไรยังไงโดยญาติค่ะเขามีการลงมติว่าจะตั้งศพ5วันหลังจากนั้นจะประชุมเพลิงทางผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีคุณธีรพัฒน์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจ DNA ผู้ปกครอง8คนเพื่อส่งไปเทียบหาอัตลักษณ์บุคคลแล้วเดี๋ยวจะนำผลไปยังโรงพยาบาลตำรวจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ละส่วนยอดนักเรียนที่จะกลับมาเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับน้องๆที่ปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปร่วมทัศนศึกษาในครั้งนี้กับรถบัสต่างๆ61คน บางส่วนมีผู้ปกครองไปรับที่กรุงเทพเองก็มีนะคะแต่เรื่องของการรอรับศพที่จะต้องรอยืนยันอัตลักษณ์ให้ครบถ้วนตอนนี้ยังไม่ทราบว่าศพจะมาถึงตอนไหนต้องรอการประสานงานจากโรงพยาบาลตำรวจก่อนฟังเสียงผู้ว่าค่ะขอความเห็นทุกคนว่าทุกคนจะรับน้องๆนะครับรวมถึงคุณครูเนี่ยมาไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนะครับที่รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งก็โดยสรุปก็คือว่าก็จะมีทางผู้ปกครองได้ตกลงกันว่าก็จะไว้ที่โรงเรียนนี้นะครับการขามีพิธีกันที่โรงเรียนนี้ก็คือตรงนี้การที่เราอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะระดมทุกภาคส่วนนะครับมาช่วยกันในการจัดแจงจัดเตรียมสถานที่นะครับควบคู่ขนานไปกันกับประสานงานกับทางโรงพยาบาลตำรวจนะครับกับรวมถึงคุณบินบรรลือด้วยที่จะมาช่วยในการที่จะนำน้องๆนะครับและคุณครูเนี่ยนะครับมาที่โรงเรียนที่นี่เพื่อทำสู่พิธีทางศาสนาต่อไปนี่ค่ะเป็นในมุมของผู้ว่าซึ่งท่านมาดูเองในพื้นที่เลยนะคะครับจนถึงขณะนี้คุณผู้ชมเองส่งข้อความเข้ามานะครับเยอะมากนะครับแล้วก็หลายส่วนเริ่มแสดงความคิดเห็นนะครับว่าการทัศนศึกษาเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เพราะบางคนส่วนใหญ่บอกยกเลิกเถอะนี่คือต้นเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น